เป็นนาทีระทึกท่อประปาใต้ดินระเบิดในกรุงเคียฟของอยูเครนนะคะส่งผลทําให้อาคารบ้านเรือนรถโดนนี่เสียหายหนักค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแรงระเบิดของท่อน,นั้นดันพื้นถนนแตกแล้วก็มีน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยค่ะนี่แหละค่ะไปดูนาทีระทึกกันก่อนคุณผู้ชมคะเป็นนาทีที่ท่อประปาใต้ดินนะคะแตกขึ้นมาแล้วก็ทําให้ท่อประปานี่แตกถึงขั้นน้นํานี่พุ่งกระจายเต็มท้องถนนเลยค่ะ นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ในภาพ,พย,ายนตร์นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านขายของที่ละลึกแห่งหนึ่งในกรุงเทียฟค่ะก็เผยภาพพื้นถนนค่อยๆสั่นนะคะจากนั้นเกิดระเบิดใหญ่ตามมาค่ะผิวถนนถึงขั้นแตกกระจายน้ําสีโคลนพุ่งทะลักจากใตดินและก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินคุยโทรศัพท์อยู่บนทางเท้าใกล้กันกับจุดเกิดเหตุเลยนะคะแต่ว่าถึงตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่มีใครทราบค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ,บ้าง หลังจากที่ภาพวงจรปิดนั้นดับลงไปค่ะส่วนกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับก็จับภาพน้ําโคลนนี่ไหลท่วมถนนนะครับจะเห็นว่าน้ํานี่ไหลแรงมากน้ําเป็นสีน้ําตาลนะครับชาวบ้านเองก็ออกมาดูเหตุการณ์ด้วยความตื่นตระหนกหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปในสื่อสังคมออนไลน์นะครับหลายคนนี่ก็มาพูดถึงมาคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตระหนกจริงๆนะครับโดยสื่อของยูเครนรายงานนะครับว่าน้ำพุ่งสูงเข้าตึกถึง7ชั้น ขณะที่เว็บไซต์ Reddit นะครับก็ระบุด,ด้วยนะคบว่าน้ำสีโคลนเนี่ยอาจจะเป็นสีของทรายส่วนสาเหตุที่ท่อประปาระเบิดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับส่วนผู้สื่อข่าวรายหนึ่งครับรายงานผ่าน a c e b o o k นะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับแต่ว่าแรงระเบิดแรงดันของน้านี่ก็ทําให้อาคารบ้านเรือนรวมไปถึงพื้นถนนนี่เสียหายหนักทีเดียวนะคะหลายคนบอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนึกว่าเป็นเหตุการณ์ในภาพ,พยนตร์ในหนังแต่ว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่กรุงเคียฟของยูเครนค่ะ